น้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกูชาติที่จันทบุรีสวัสดีแฟนเพจนิวเคลียร์ทุกท่านนะครับผมเทปนี้ก็เป็นเทปแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่รู้ว่าเทปนี้จะเป็นเทปแรกหรือเทปสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นย่านชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับบรรยากาศฝนตกแบบนี้เราไปหาของกินร้อนๆอย่างก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่ไม่ธรรมดากันเถอะครับและที่สำคัญเนี่ยร้านนี้เขาถ่ายมาถึงกัน4รุ่นอายุมากกว่า100ปีและคุณรู้ไหมที่เขาอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะวัตถุดิบเขาทำเองเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ลูกชิ้นเกี๊ยวปลาและหากคุณผู้ชมมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้มากินก็ถือว่าพลาดกันเลยครับนี่ดูท่าทางจะเดินไกลอย่างนี้เนี่ยไม่กล้าแอบเนี่ยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนผมเลยพามาเดินเล่นชมวิวฟังเสียงน้ำไหลสูดอากาศธรรมชาติให้เต็มปอดเหมือนมาเติมพลังในวันหยุดความรู้สึกหายเหนื่อยแบบบอกไม่ถูกเลยครับกินพักกินข้าวเที่ยงที่ท่องนาทีซีฟู้ดป่ะพี่เดินตามมาใครมาจันทบุรีสิ่งที่ไม่ควรพลาดคืออาหารทะเลสดๆในราคาไม่แพงกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดยั่วยั่วจ้าว้าวมันแน่นมากว้าวโอ้โหพี่ได้แค่คอมกับคนเท็ดอ่ะหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มกันแล้วนะครับเราก็จะไปดูกิจกรรมต่างๆที่จะมีทั้งให้อาหารปลาแล้วก็เล่นปลาโลมาครับผมที่ Oasis World เนี่ยครับผม Oasis World อ๋อ Oasis World เนี่ยครับผมจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์โลมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับผมซึ่งที่เนี่ยมีโลมามากถึง10ตัวที่เราเพาะพันธุ์เลี้ยงครับจะที่นี่ก็กิจกรรมของที่ Oasis World ครับที่นี่ก็จะถือว่าเป็นแบบว่าที่เพาะพันธุ์เลี้ยงปลาโลมาอันดับใหญ่ที่สุดในของประเทศครับก็จะมีตอนนี้รู้สึกเขาบอกว่าที่นี่ตอนนี้มันก็มีโลมามอนอยู่11ตัวครับเขาก็จะเลี้ยงตั้งแต่มีทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็ลูกที่เกิดมาใหม่โดยนี่คือประมาณ11ตัวว้าวฮ่าหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาเหนื่อยๆแล้วคืนนี้ผมขอพักสายตาที่นี่บ้านหลวงราชไมตรีอายุมากกว่า150ปีได้มาซึมซับบรรยากาศความสงบแถมได้ถ่ายรูปชิคๆแสนจะอบอุ่นไปลงโซเชียลอวดเพื่อนๆกันเลยครับวัตถุดิบอาหารเช้านะครับผมก็เป็นของในชุมชนทั้งนั้นหมายถึงว่าวัตถุดิบที่เป็นอาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยครับก็คือได้มาจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นผักไข่หมู
และสถานที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะมาจังหวัดจันทบุรีคือเนินนางพญานะครับผมซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ใกล้กับหาดคุ้มวิมานนะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันจะมีที่คล้องพวงกุญแจสำหรับคนที่มากับคู่รักนะครับแต่ก็จะพาไปดูนี่เราก็จะมีเขาคืออะไรโอ้ยจะเป็นพวงจะเป็นคล้องกุญแจสำหรับคู่รักแต่วันนี้มาคนเดียวไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนข้างหลังไม่เห็นบรรยากาศวิวข้างหลังเนี่ยวิวบรรยากาศข้างหลังสวยมากไกลสุดลูกหูลูกตาวิวเนินนางพญาติดกับริมถนนซึ่งประชาชนเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะมากและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดจันทบุรีที่ใครมานะครับก็ต้องมาเที่ยวที่นี่จบกันไปแล้วนะครับกับวันธรรมดาหน้าเที่ยวของเราที่จังหวัดจันทบุรีสถานที่ที่สงบอบอุ่นและมีทั้งของกินของเที่ยวป่าภูเขาและทะเลและจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นจังหวัดที่เงียบสงบผู้คนสามารถเดินทางมาได้สะดวกสบายไม่จำเป็นต้องวันเสาร์ที่เท่านั้นครับวันธรรมดาก็มาเที่ยวได้สำหรับเทปหน้า EP หน้าทีมนิวเคลียร์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามกันได้เลยครับ